ไมคุณจิตดาภาถึงไม่มาอีกนะอ้าวแล้วพี่กาแฟมาจากไหนคะเนี่ยจะไปไหนอ๋อกะว่าจะแบบไปนั่งเขียนงานแบบคุยงานอะไรเล่นๆเฉยๆอ่ะเฮ้ยเลิศมากอยากจะได้ความรู้อยู่พอดีไม่เจอกันนานนี่ก็รอเป็นเวลานานพอสมควรแล้วไหนบอกว่าจะไปดูภาพยนตร์กันในค่ำของวันนี้จูราสสิคพาร์คภาพยนตร์เกี่ยวกับไดโนเสาร์ที่เกิดขึ้นคุณจิดาภานี่ไม่เคยตรงต่อเวลาเลยจริงๆเออเนาะวันนี้แบบว่านัดเจ๊เมยไว้นะพี่เมยพี่เมย ฉันขอตัวกลับอุ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งนัดจะไปดูหนังจะไปเนี่ยดูจูราสสิคเวิลด์เนี่ยๆๆเนี่ยถึงว่าถึงเอาจูราสสิคเวิลด์มาใช่ฉันไม่อยากไปอ่ะอยู่แล้วมารอแล้วอ่ะผมละผิดหวังมากกับสิ่งที่เขาทำแล้วนี่ผมต้องรอไปอีกถึงเท่าไหร่กันแต่ว่าฉันต้องเจอไอ้เมยใช่ไหมนิดเดียวนิดเดียวชอบพาออกนอกเรื่องกันนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเฮ้ยแต่มันตัวโตขึ้นอ่ะอุ้ยนางกินไดโนเสาร์ไปหลายตัวช่วงนี้เออไปเฮ้ยชิบโอ้โหใครนินทาพี่กาแฟมาแล้วเข้ามาจิดาภาฉันบอกเธอแล้วว่าไงคะว่าเดินช้าค่อยๆเยื่องไงคุณกาแฟครับฉันไม่ชื่อคุณกาแฟค่ะคุณชื่อว่าอัมพรังพรอัมพรังพรสวัสดีครับไหว้หมาทะลุพระครับเจริญพันโยแพ้เจริญพรดาภาเธอนั่งครับไปตักน้ำดาภาแล้วชะโงกดูเงาถูกต้องครับผมเชิญคุณอัมอะไรนะคะอัมพรังพรอัมพรังพรนครสวรรค์ไหมครับนครโสภานครโสภามหาสลาเสนีถูกต้องค่ะอักขีไม่คลาวิทลาเกอร์ไหมวันนี้เราจะไปดูละครไม่ใช่ดูละครดูภาพยนตร์รู้ได้ไงเนี่ยมีอะไรบ้างที่ฉันไม่รู้นอกจากเรื่องตัวเองใช่ครับเรียกว่าสารแนพอดีคุณจักริดแล้วก็จิดาภาครับวันนี้เราจะไปดูหนังเรื่องจูราสสิคเวิลด์เมื่อกี้บอกว่าจูราสสิคพาร์คโบราณมากเอ้าเหรอจูราสสิคพาร์คจูราสสิคเขาเปลี่ยนชื่อภาคเลยครับใช่นะคะภาพยนตร์เกี่ยวกับไดโนเสาร์ถูกต้องนะคะไดโนเสาร์เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยอะไรคะด้วยน้ำเดี๋ยวนะมันมีน้ำนมตรงไหนด้วยไข่ด้วยไข่โอ้โหเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้กันว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละตัวเนี่ยนะครับในอาณาจักรสัตว์เนี่ยนะฮะครับว่ามันมีตัวทำไมเขาพูดคำว่าอาณาจักรต้องหันไปทางผมด้วยครับแล้วคำว่าอาณาจักรก็คือเขามันต้องมีคำว่าสัตว์ตรงนี้ไงสัตว์ก็หันทางนู้นนะโอ้โหจิดาภาถึงจะไล่เธอออกจากขอประทานโทษค่ะนะฮะคุณอัมพาคะอัมพางพรคุณอัมพางพรนี่ทำไมกบตัวใหญ่กว่าไดโนเสาร์ลูกอันนี้เป็นไดโนเสาร์แบบพันเล็กนะฮะน่ารักแบ๊วๆนะฮะเราจะเรียนหนังสือกันไหมเรียนเขาเรียกว่าอะไรลูกเขาว่าก่อนที่จะไปดูละครดูภาพยนตร์ครับภาพยนตร์อุ้ยมูฟวี่นะฮะมูฟวี่เอาเสียงตามเป็นคุณลูกมูฟวี่ตัว V เนี่ยไม่ได้วอลแหวนธรรมดาเอาเสียงแวะนะฮะมูฟวี่มูฟวี่นะฮะขอยืมปากนะฮะเอาไปทำอะไรรู้ไหมฮะเอาไปทำอะไรดูดซ่วมสถานีจอดตีนแรงนะฮะมูฟวี่แปลว่าภาพยนตร์ภาพยนตร์แปลว่าอะไรครับก็แปลว่ามูฟวี่ไงมูฟวี่แล้วก็มูฟวี่แบบภาพยนตร์อยากรู้ภาษาไทยไปเรียนอาจารย์แจ็คกี้ยาแจ็คกี้อยากรู้ภาษาอังกฤษไปเรียนอาจารย์เลดี้เก๋ๆนะฮะถ้าเรียนกับครูกาแฟต้องเรียน science ลูกอะไรฮะ science คณิตศาสตร์ไปเล่นหนังบ้างวิทยาศาสตร์science อยากว่า science ลูกอ่านว่า scienceScience วันนี้เราจะมาเรียน Kingdom อะไรลูกไม่ใช่คอนดอมนะคะ Kingdom of Animal Animalia Animalia พี่ฟังนะลูกในวิชาชีววิทยาหรือวิทยาศาสตร์เนี่ย Biology เนี่ย Biology เนี่ย Biology ชื่อว่า Biology ใช่ภาษาที่หนูเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็จริงแต่ศัพท์จริงๆมันมาจากภาษาลาตินหรือลาตายลูกลาตินลาตินหรือว่าภาษากรีกลูกนะฮะภาษากรีกกรีกกรีกหรือลาตินโอ้นะฮะดังนั้นวันนี้เราจะมาเรียนอาณาจักรแอนนิมาเลียแอนนิมาเลียอาณาจักรสัตว์นะฮะแปลภาษาไทยก็คืออาณาจักรสัตว์ก็คือกลุ่มของสัตว์นั่นเองสัตว์นั่นเองมันเยอะไหมคะโอ้เยอะมากลูกนะฮะตามความจริงเนี่ยอาณาจักรเนี่ยมีหลายอาณาจักรมากอาณาจักรพืชอาณาจักรสัตว์อาณาจักรโปรตีนโอ้ยถ้าจะดังมาซะขนาดนี้ไปตลาดของเตยของการเลยลูกนะฮะอาณาจักรสัตว์เราจะเรียนตั้งแต่วิวัฒนาการต่ำสุด
ครับต่ำสุดวันนี้ไม่ชอบเลยคุณแบ่งชั้นวรรณะของสิ่งมีชีวิตนะครับขออนุญาตกลับบ้านนั่งไม่เขาจัดจำแนกนะฮะตามหลักอนุกรมวิธานใช่อนุกรมวิธานหรือ taxonomy ต่ำสุดที่น่าจะเป็นจันทานไม่ใช่นั่นแบบของอินเดียนี่อาณาจักรสัตว์อาณาจักรสัตว์ไม่ใช่แบ่งชนชั้นอินเดียแบ่งชนชั้นเมียของอะไรนะฮะอีเหนารู้จักไหมมีด้วยเหรอมาสุรีมาเดวีมาเดวีมาโตลิกูเหมาหลาหนีเหมาละอะไรเหมาหลาหนีอ๋อเหมาหลาหนีนี่หน้าใหญ่สุดไม่ต่ำสุดต่ำสุดเลยเหรอมาสุรีมาโตลิตัวช่างมันเถอะค่ะมาโตอาการิโกเอหิปาทิโยโอปนายิโกปัจจัตเวทิตาโพวินิวีติมาพันเตใช่ค่ะโอเยตายเรื่องขุมเลยค่ะไม่ใช่ขุมสามนะครับขุมนรกต่ำสุดไปสูงสุดนะฮะมินิมัมไปแม็กซิมัมเห็นอย่างนี้เหมือนอะไรฮะคำสอนในศาสนาคนเราจากจุดต่ำสุดไปยังจุดสูงสุดเอาง่ายๆนะครับอาณาจักรสัตว์แบ่งทั้งหมดออกเป็น10กลุ่มหรือ10ไฟลัม10ไฟลัมเย้ถูกกับผมเลยเย้ชัดๆๆๆเย้นะไฟลัมหรือไฟล่าเป็นพหูพจน์ต่ำสุดนะครับเขาเรียกว่ากลุ่มของไฟลัมพอริเฟอร่าพอริเฟอร่าพอริเฟอร่าพวกอะไรอ่ะต้องแบบชั้นต่ำมากๆแน่เลยเพียวๆไง no อันนั้นเพียวอันนี้พอแปลว่ารูรูจะมีรูรูไส้เดือนเราก็มีรูมีหลายรูด้วยพวกมันแล้วเสียวเลยที่รักครับคนละรูเนี่ยรูเนี่ยสิ่งที่พวกนี้อยู่ในกลุ่มที่มันตัวมันเนี่ยมีรูเยอะมากอ๋อคือตัวมันเองมีรูแอมมีรูป่ะไม่มีรูเยอะเยอะนี่หนูไปเล่นหลังครัวเลยนะไม่ได้พี่ทำไมคะหลังครัวอะไรผมเล่นโอเคครับพอริเฟอร่าหรือพวกฟองน้ำลูกอ๋อคือมีรูพุ่นของตัวเองอะไรประมาณนี้ถูกต้องครับอ้าวฟองน้ำที่เราทำความสะอาดก็มีชีวิตเหรอโอ้ยไม่ใช่สมัยก่อนใช่ใช่หรอสมัยก่อนจำไว้นะคะฟองน้ำเป็นสัตว์ที่ต่ำที่สุดมันอาศัยอยู่ในน้ำเนี่ยมันเป็นพวกสัตว์แต่สมัยนี้ฟองน้ำที่เรามัดแบบสแครนหัวนมตัวเองเนี่ยมันเป็นฟองน้ำที่ก่อสังเคราะห์โอ้พวกไฟเบอร์คือมันไม่ธรรมชาติแต่เมื่อก่อนเขาเอาใช่เวลาหนูใช่เวลาหนูจะล้างจานนี่ลูกเวลาหนูจะอาบน้ำหนูต้องดำน้ำลงไปเพื่อไปเอาฟองน้ำที่เป็นฟองน้ำโปรตีนแล้วก็มาล้างจานถูกต้องแล้วล้างจานเสร็จก็ดำลงไปคืนดำลงไปคืนโอ้ยยากแล้วเมื่อก่อนจะล้างจานเลยทีเรียนหนังสือเยอะๆนะลูกไม่ได้ลำบากขนาดนั้นเนี่ยพวกฟองน้ำเนี่ยลูกมีฟองน้ำสามแบบฟองน้ำแก้วสองน้ำใส่นมใช่ไหมที่เอาไปยัดอะเอาอันนั้นเป็นฟองน้ำโปรใส่มาปะไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่วันนี้เป็นนมรสช็อกโกแลตจริงเหรอนมรสกาแฟกินแล้วแข็งแข็งแรงแข็งปานะคะนี่แหละค่ะการศึกษาไทยไม่เป็นหน้ามาหลังเพราะอีนักเรียนนี่แหละค่ะนะฮะฟังนะลูกฟองน้ำมีฟองน้ำแก้วฟองน้ำถุงปูนแล้วก็ฟองน้ำโปรตีนเอาขึ้นมาถูตัวใช้ฟองน้ำอะไรถุงปูนครับโปรตีนฟองน้ำถุงปูนที่หัวนมขาดนี่นะฮะฟองน้ำแก้วโปรตีนแก้วก็คือแก้วก็บาดอ่ะไปทั้งซิลิโคนเลยนะซิลิโคนก็ออกหมดฟองน้ำโปรตีนฟองน้ำโปรตีนแบบนุ่มๆพอเถอะค่ะพอเถอะค่ะอันที่สองไฟลัมต่อไปลูกไฟลัมหนุ่มนะเรื่องนี้ในดาเรียลูกในดาเรียในดาเรียคืออะไรหนูอ่านดูลูกเห็นตัวซีก่อนไหมอ่าซีเออทำไมต้องพูดว่าทำไมไม่บอกว่าชไนดาเรียอ๋ออาจจะแบบนะแก้มแดงๆนี่ทาอะไรมาคะทาบลัชชะออนบลัชชะออนบลัชนะอันนี้ลูกมาเป็นสำเนียงเลยเพราะพวกนี้เป็นพวกในดาเรียมีเข็มทิศลูกพวกอะไรคะเข็มทิศแมงกะพรุนเหรอแมงกะพรุนอ๋อแมงกะพรุนนี่มีเข็มทิศด้วยเหรอเข็มทิศลูกอ๋อเข็มทิศนะเข็มทิศเหมือนกันเลยหนูไม่ค่อยดีนะเขาเรียกเข็มทิศไม่ใช่เข็มทิศได้เข็มทิศก็งงว่าแมงกะพรุนอันนี้หูลูกเห็นหูก็รู้เอาอย่างนี้แบบพวกนักฆ่าอะไรก็เป็นไชนาเรียเพราะว่าเขามีเข็มพิษไปสู้ในดาเรียในดาเรียไม่ไชนาเรียสิ่งที่พวกนี้มันจะมีการปล่อยเข็มพิษออกมาเองสมมติมันไปเจออาหารในน้ำปุ๊บมันก็จะปล่อยปุ๊บแก้วตึ้งลูกโอ้ระเบิดเลยเหรอไม่ระเบิดครับแสดงว่าถ้าแมงกะพรุนนี่แบบแมงกะพรุนไฟที่เราแบบเหมือนถ้าเจออ๋อแล้วแมงกะพรุนที่เรากินร้านอะไรครับร้านก๋วยเตี๋ยวยำแมงกะพรุนยำเย็นตาโฟไงร้านอะไรที่ทานเนี่ยพวกอะไรนะหมูกระทะหมูกระทะเย็นตาโฟเออแล้วไม่ไปแมงกะพรุนแมงกะพรุนไม่ใช่แมงกะพรุนนะเธอเห็ดหูเห็ดหูแสดงไม่เคยกินร้านเขาใส่แมงกะพรุนจริงปะเนี่ยจริงมีเดียวตอนนั้นกินเย็นตาโฟลวกๆอยู่ลงไปจับแมงกะพรุนเหมือนยัดใส่หม้อให้ผมกินโอ๊ยมาเรียนกันสองคนเลยเอายาให้มันกินหน่อยฮะเมากาวว่าอะไรนะลูกฮะ
่ะมีไนดาเรียพอริฟอราไนดาเรียขยับขึ้นมาชั้นสูงขึ้นมาเป็นพวกทีโนฟอราทีโนฟอราโอ้โหนี่ไงเขียนตัว C เหมือนเดิมเออเหมือนเดิมฟังนะลูกทีโนน่ะทีโนฟอราทำไมต้องมีตัว C อ่ะเพราะคำตัว C คำเฉพาะปะคำว่าซีลอมลูกไม่ใช่สีลมนะฮะซีลอมแปลว่าช่องช่องคลอดช่องว่างนะฮะโอเค2กับ3ลูกมันมีช่องว่างเหมือนกันพวกนี้เนี่ยเป็นพวกหวีวุ้นหวีวุ้นหวีวุ้นคืออะไรมันเคยอยู่ในกลุ่มเดียวกับแมงกะพรุนลูกแต่เราพบว่ามันไม่มีเข็มพิษมันก็เลยถูกแบ่งออกมาอีก1กลุ่มอ๋อรู้แล้วหวีวุ้นก็เลยอัพขึ้นมาเคยเห็นครับเขาเรียกโคมเจลลี่เออโคมเจลลี่โคมแม่เป็นโคมมันลักษณะคล้าย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 กันไหมคะลักษณะครับคล้ายๆกันแต่เนี้ยมันมีลักษณะพิเศษก็คือมีเข็มพิษนั่นเองครับมันก็เลยเขียนคล้ายๆกันนะครับ1 polyphora ผู้ตาม1 polyphora 1 polyphora 2 nidaria 2 nidaria 3 tinophora 3 tinophora อันที่4วิวัฒนาการสูงขึ้นมาเขาเรียกว่าพวกหนอนตัวแบนแพทติลมิวเทสแพทติลเป็นตัวแบนแพทติแพทติแปลว่าแบนแบนอ๋อแพลตแพลตไงฟังเสียงแพลตแพลตมันแบนแพทติแพทแพทแพทก็แบน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 ว่าอะไรเนี่ยแบน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 จันมากคุณอีสานออกเสียงไงแบน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 โอ้แมนแพทตี้เฮลมินเฮลมินแปลว่าหนอนลูกเขารู้จักอะไรกันล่ะไม่บอกนะครับปล่อยให้ชนีงงแพทตี้แปลว่าแบนเฮลมินแปลว่าเฮลมินก็คือหนอนสารแน่นรกเฮลมินเนี่ยหนอนหนอนเฮลแปลว่านรกมินแปลว่าหนอนโอ้แปลว่าอันสารแน่เฮลมินแปลว่าสารแน่นรกคือเป็นคนแปลตรงๆไงไม่ได้กระดิกคืบเลยใจเย็นไดโนเสาร์ฟอกต้นมะพร้าวก่อนหนอนตัวแบนมันมียังไงตัวอย่างสัตว์ที่แบบมีเราหนอนตัวแบนดูรูปนะฮะชื้บชื้บหนอนนกปะโอ้โคตรเห็นภาพเลยเฮ้ยว่าอะไรเนี่ยแพลนาเรียนะนี่แน่อ๋อเคยเรียนแพลนาเรียลูกแพลนาเรียหัวเห็ดเชียวแพลนาเรียเป็นหนอนตัวแบนมันจะว่ายน้ำอย่างนี้มันแบนมากเลยเหรออย่างนี้เราเห็นด้วยตาเปล่าวะอะไรนะฮะเห็นด้วยตาเปล่านะฮะโอ้โหตาบอดเลยมันต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูครับผมเป็นหนอนตัวแบนมันจะว่ายน้ำอย่างนี้ถ้าหนูตัดมันชึบอย่างนี้มันก็จะแยกตัวออกหางตัดหางออกหัวตัดซ้ายออกขวาตัดขวาฮะคือมันสามารถแบบเหมือนจิ้งจกเลยหรอแล้วมันไม่วันตายเลยนะจิ้งจกไม่ใช่การสืบพันธุ์นะคะจิ้งจกหางมันหายแล้วมันยังไงหางมันหายเนี่ยตัวมันเนี่ยมันสร้างหางได้แต่หางไม่สร้างตัวแต่อันนี้อ๋ออันนี้ได้หมดเลยถูกต้องเฮ้โอ้โหใหญ่มากนี่เราแบบซูมอินมันตาอย่างนี้เลยมันตาเขด้วยนะคะบอกเลยนะคะที่สำคัญตาชิดมันเนี่ยเป็นกระเทยอ๋อนางเป็นได้ทั้งชายและหญิงถูกต้องชีสามารถแบบแสดงว่าพี่กาแฟก็พัฒนามาจากพันนาเรียมาก่อนใช่เป็นสัตว์เซลล์เดียวมาก่อนมันไม่ได้เซลล์เดียวมาหลายเซลล์ฟังนะลูกหนูตัดชื่อนี่หางต่อหัวขึ้นมางอกขึ้นมาใหม่โคตรเป็นกระดาษโอ้อันนี้ก็หัวต่อเลยลูกหัวต่อยาวไปค่ะชนีน้อยผมจะฟ้องกระทรวงกระดาษแห่งชาติไม่มีครับลูกค้ามีแต่กระทรวงการสืบพันธุ์แห่งชาติไม่มีจากหนึ่งเป็นอะไรลูกสองเป็นสองจากสองเป็นสี่จากสี่เป็นแปดแปดเป็นสิบหกสิบหกเป็นสามสองสามสองเป็นหกสิบสี่เป็นสี่สองยี่สิบแปดสองสองเป็นสี่เริ่มเรียนอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวแอมขอถามหน่อยแล้วจะรู้สึกว่าเจอกันยังไงนอนตัวแบนแล้วแอมอยากรู้ว่าปกติเวลามันสืบพันธุ์อ่ะมันก็จะทำอย่างนี้ตลอดไปเรื่อยๆมันสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศแบบนี้แบ่งตัวเองก็คือปี้ตัวเองไปเรื่อยๆลำบากจังเลยช่วยตัวเองเซลล์เซ็กเซลล์ fertilization โอเคตามนั้นค่ะ number 5วิวัฒนาการสูงขึ้นมา number 5 number 5เป็นหนอนตัวกลมหนอนตัวกลมพวกหนอนที่กินใบไม้เลยนี่มาถั่วมากแม่หนอนกินใบไม้เป็นผีเสื้อลูกมีการศึกษาด้วยนะคะลูกเอาตอนนี้ก็หนอนแล้วหนอนใบไม้มันไม่กลมตรงไหนเอาดูหนอนตัวกลมของอาจารย์ของพี่เปี๊ยกแปะพี่กาแฟก่อนมาโทด้านะครับพวกนี้มาโทดนี่มาโทด้ามันเราจะเห็นในพวกนี้ประเภทไหนครับพยาธิอ๋อพยาธิตัวกลมเส้นได้เส้นได้จริงเหรอปากขอมันได้500พยาธิผิวหนังอักเสบแส้ม้าแส้งูนั่นไม่ใช่โอ้โหเอาสักทีเลยแส้ม้าพยาธิหรือพยาธินี่ปากขอเนี่ยไงปากขอมาแล้วตัวตืดใจเย็นๆถ้าตัวตืดจะวึบไปอีกหนึ่งทางมันโผล่เลยเหรอนางอยู่ไม่ได้อยู่นี้
นี้สามารถลอกคราบได้นางลอกคราบได้ด้วยต้องขาขันที่6ขยับขึ้นมาเป็นหนอนผีเสื้อหนอนตัวแดงหนอนตัวกลงหนอนปล้องครับผมอันที่หนอนที่เราฉีดกินกันปะโอ้หนอนบ้องเลยพี่หนอนปล้องไม่บ้องปล้องคิดว่าเป็นอะไรเออหนอนบ้องโหยมาเป็นปล้องเลย18หลุมเขาเรียกอันนี้พวกหนอนปล้องนี้เรียกว่าแอนเนลิดาไส้เดือนเนี่ยถูกต้องแต่เราต้องเติมคำนี้ด้วยไส้เดือนอะไรลูกไส้เดือนดินไส้เดือนดินทำไมมีไส้เดือนกี่แบบมันถ้าเป็นพวกพยาธิไส้เดือนจะเป็นพวกนี้อ๋อมันต้องแยกให้ชัดเจนข้อควรระวังวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยคือคำบางคำเป็นคำล้อเช่นสาหร่ายสาหร่ายสีเขียวสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินสาหร่ายหางกระรอกเนี้ยโอ้โหตัวเลือกใกล้มากมันอยู่คนละกลุ่มเช่นสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินเนี่ยเป็นแบคทีเรียไม่ใช่สาหร่ายจริงๆแต่ถ้าสาหร่ายเท่าแก่น้อยหรือสาหร่ายแบบพวกเป็นแผ่นที่เราเนี่ยมันเป็นพวกโปรตีนเป็นโปรตีนใส่โมโนโซเดียมกลูตาเมตลงไปโอ้โหนี่ก็ลิ้นกระโดด16เรียกพ่อแล้วก็สาหร่ายสีเอ้ยสาหร่ายหางกระรอกอันนี้ไม่ได้ใช่กระรอกเป็นพืชสาหร่ายเป็นดอกไม้สาหร่ายหางกระรอกนี่นะถูกต้องเป็นอีดอกไม้ถูกต้องครับผมแล้วสาหร่ายก็เป็นสาหร่ายถูกต้องค่ะสาหร่ายก็เป็นสาหร่ายสาหร่ายหางกระรอกก็เป็นดอกแล้วไอ้สาหร่ายสบายลูซิท่าอะไรเป็นแบคทีเรียเป็นแบคทีเรียสไปรูลีน่าเป็นแบคทีเรียเห็นไหมลูกว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละตัวเนี่ยมันชื่อคล้ายกันโดยเฉพาะภาษาไทยเนี่ยมันทำให้เราสับสนก็คือว่าสาหร่ายหมดอ่ะอะไรก็ตามแต่เป็นเส้นๆอยู่ในน้ำสีเขียวคนเราจะคิดว่าเป็นสาหร่ายก็เหมือนปลาเหมือนกันลูกอะไรที่ว่ายในน้ำก็เรียกว่าปลาปลาวาฬอย่างเงี้ยไม่ใช่โอ้ยงี้ผมก็มีสาหร่ายเลยนี่ไงผลรักแร้นี่ไงสบายดูสิท่าสาหร่ายสีเขียวสาหร่ายอะไรที่ว่ายในน้ำเป็นปลาครับปลาวาฬปลาโลมาปลาหมึกปลาต้องโคขี้เกียจปลาต้องโกด้วยปลาวาฬโอเคไส้เดือนดินภาษาอังกฤษว่าอะไรลูกไส้เดือนดินไส้เดือนดินวอร์มวอร์มEarthworm Earthworm Earthworm ไงworm ต้องอ่านว่า worm ไม่อ่านว่า worm worm earth sperm earthworm ครับ Annelida นอนกล้องแต่ละกล้องมันจะมีเขาเรียกว่ามีอุปกรณ์มีอวัยวะของใครของมันจริงเหรอคือแบ่งเป็นชั้นๆเลยเหรอแบ่งเป็นป้องๆเลยป้องๆเลยปากกับตูดก็แยกกันอ๋อเหรอปากกับ anus ก็คือตูดมันเนี่ยนะครับแยกกัน anusทวารหนักสิครับโอเคทวารหนักก็ทวารหนักโอเค6แล้วเหลือ4 7เป็นพวกโมลัสกาโมลัสกาคืออะไรโมลัสกาโมลัสกาโมอ๋อโมลัสกาโมลัสกาโมลัสกาเป็นโมลัสกาหอยลูกอ๋อหอยไม่ใช่หอยหอยถูกต้องหอยมีทั้งหมด3กลุ่มครับโอ้ยมีแยกหอยไว้เหรอหอยฝาเดียวฮะหอยฝาเดียวหอยฝาเดียวมีด้วยเหรอหอยฝาเดียวหอยขมอ่ะอ๋อจุกเดียวทีเดียวจุกจีรีหอยกระจีไม่รู้ว่ารูปร่างอะไรกระจอยลอยอ่ะมีหมีหอยมีหมีอะไรมีมันหมอนไม่ได้เลยอันนั้นต้องหอยผู้ใหญ่กันนะหอยมีหมีอันนี้หอยอะไรครับหอยกาบหอยสองฝาหอยสองฝาหอยแครงหอยแครงหอยหอยนางลมแกนหลอกว่ากันไปแล้วก็อีกอันนึงเอออีกหอยนึงหอยอะไรหอยส่งฝาหอยสังหอยแครอทโอ้โหยิ่งใหญ่เลยหอยปลาหมึกไม่เห็นเลยปลาโอ้ยตึกเลยเนี่ยนี่เป็นหอยคือพวกหมึกแปลว่าหมึกปลาหมึกอ้าวปลาหมึกใช่ปลาหมึกอยู่ในหอยปลาหมึกอยู่ในกลุ่มหอยถูกต้องปลาหมึกเป็นหอยจากหมึกวิวัฒนาการต่อมาเป็นที่9 8เขาเรียกว่าอันนี้8โทษทีค่ะจ้ากระเทยมองยาคุมค่ะอาโตรโอดาอาโตปอดาอาโตแปลว่าข้อปล้องข้อป้องข้อป้องอะไรกันเป็นหอยมีป้องเหรอพวกนี้จะเป็นอย่างนี้ครับตะขาบถูกต้องก็คือกลุ่มพวกนั้นเนี่ยแมลงแมลงมดแอน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 อันนี้มีกี่ขา6ขาเรียกว่าแมลงแปดขาแมงแล้วกุ้งก้างปูล่ะลูกกุ้งก้างปูมันมีกี่ขาแมลงกุ้งไงมาอีบ้าเรียกว่าแมลงกุ้งอะไรครับแมงปูอย่างเงี้ยแมงปูปูมีหลอดนะฮะลองดูสักหนึ่งสองสามสี่โคตรอ่อนเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดมัน8ขาเลยอ่ะยกเว้นมั้ยเอาฟันมันทำไมปูฟันอยู่กันกระต่ายเป็นฟันกระต่ายนะครับแบ๊วๆนะครับติดขนตาปลอมติดบิ๊กอายบ๊าบ๊ที่รักครับกุ้งกั้งปูมีทั้งหมด8เราไม่รู้ไม่รู้อ่ะกุ้งเยอะกุ้งกับปูกับกั้งเนี่ยจำนวนขาเท่ากันคือ8เหรอ10อันที่9ลูกเอ็กไทโนเดิมอะไรเอ็กไทโนเดิมเรื่องอะไรเอาคุกเอ็กไทโนเดิมาต้าอ่าฮะเอ็กไทอยู่ในทะเลเอ็กไทแปลว่าต้องเป็นพวกในทะเลแน่เลยใช่พวกดาวทะเลลูกดาวทะเลปลาดาวดาวไม่ใช่ปลาไงเอ้ยดาวทะเลเออเม่นทะเลปลิงทะเลพวกนี้นี่น่ากลัวไม่ต้องน่ากลัวงูงูทะเลอ่ะงูเป็นพวกมีกระดูกสันหลังผีทะเลมีป่ะผีทะเลเต่าทะเลกะเพราทะเลลูกสุกี้ทะเลเออไม่ใช่ไม่ใช่มาดูข้อ10กันดีกว่าสุดท้ายอ่ะสุดท้ายจุดปุ๊บปังพวกนี้คือปังจ้าจ๋าคืออะไรค
คาราตาก็มีสัตว์กระดออูกอดูสันหลังลูกนะสัตว์มีกระจบแล้วเหรอโคทำไมอันนี้เนี่ยเหมือนโครโมโซมเลยอ่ะค่อยมานี่มากระโดดทีเดียวเลยแปลว่าที่เราเรียนมาทั้งหมด9อันเนี่ยมีกระดูกสันหลังไหมไม่มีโอ้ยโอ้ก็ต้องมานั่งเขียนใหม่หัวใจแทนโอ้โหไม่อ่อนโยนทิ้งไปโยนทิ้งไปโยนทิ้งไปอ่ะตอนนี้จะกินหัวสัตว์มีกระดูกสันหลังก็โอ้นะครับมีอะไรลูกอย่างปลาเนี่ยมีกระดูกสันหลังไหมมีรู้ได้ไงเวลาตายมีก้างมีก้างเราไม่เรียกว่ากระดูกกระดูกปลาเราเรียกก้างปลาสมัยก่อนทีเนี้ยครองโลกหรอพวกนี้ไม่จริงเราไม่ได้เกิดขึ้นอ่อนนั่นแหละเล็บทายแล้วก็เอวีก็คือพวกนกพวกสัตว์ปีกแล้วสุดท้ายพวกเราเนี่ยพวกแมมมอลฮะแมมมอลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยด้วยหัวนมโอเคครับบางตัวไม่มีหัวนมนะคะแต่มีน้ำนมเอายังไงมันมีด้วยเหรอคุณจักริดฉันไม่ได้มีเวลาคุยกับเธอแล้วนี่คุณอำนวยพรไปไหนล่ะฉันเปลี่ยนชื่อแล้วอัมพวาอัมพวาอัมพวาอะไรสรุปอัมอะไรฮะอัมพาพันอย่าเพิ่งไปสิคุณตะลิ่งฉันฉันจะสะพานควายสะพานควายเออสะพานควายรูปไปไปเอาได้แล้วโหนี่10โมงห้องเต้แล้วเนี่ยอะไรอ่ะฉันน่ะซื้อตั๋วแล้วเออตั๋วรถทัวร์บ๊ายบายเดี๋ยวไปส่งพี่กาแฟขึ้นรถทัวร์ก่อนกลับบ้านแล้วเดี๋ยวเราไม่ไปดูเราไม่ไปดูภาพยนตร์กันเหรอภาพยนตร์เหรอเรื่องจูราสสิกเวิลด์เดี๋ยวจักริดไปเจอกันกับจิราภา